พี่น้องนี่สัญญาก็แก่งหน่อไม้เหมือนเดิมครับพี่น้องค่ะนี่ได้เห็ดขมมาค่ะนี่เห็ดขมจ้ะพี่น้องนี่เห็ดขมจ้ะนี่ค่ะแก่งหน่อไม้นะคะนี่ค่ะจะแบ่งให้ลุงกินด้วยวันนี้เนี่ยดูสิคะได้หน่อไม้มาแล้วก็มีเห็ดขมแซ่บนะคะทุกคนค่ะนี่ดูสิคะผักขานะคะทุกคนนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวตักให้ลุงก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอากาศร้อนมากน้องนี่ตักฝากลุงฝากลุงด้วยค่ะเนี่ยดูสินี่ค่ะแกงหน่อไม้เช่นเคยหน่อไม้เห็ดขมครับพี่น้องไปฝากแกสักถุงหนึ่งทุกคนแซ่บนะคะเห็ดพึ่งขมๆครับพี่น้องก็เห็ดขมนะคะไม่ใช่เห็ดพึ่งค่ะเห็ดขมครับพี่น้องนี่ค่ะนี่จากพี่น้องค่ะฝากแกชอบเหมือนสัญญาค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เห็ดขมนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยเต็มไปหรือเปล่าเอาน้ำออกหน่อยเดี๋ยวมันไม่ได้นี่ค่ะปากลุงลุงค่ะทุกคนไม่ได้หวานเนาะดูเอาค่ะพี่น้องเทค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันกันสวัสดีจ้ามาพี่น้องกินข้าวกันค่ะก็วันนี้ก็มีเมนูพวกแกงเห็ดขมเลยนะคะทุกคนค่ะมาเด้อพี่น้องนี่วันนี้กินนี่ไงผักขาค่ะทุกคนขาชะอมจ้าทุกคนชะอมจ้ะนี่ชะอมยอดสวยๆค่ะทุกคนขาปลอดสารพิษจริงๆค่ะทุกคนขาปลอดสารพิษจริงๆจ้ะปลอดสารพิษมากเลยทุกคนนี่มาเด้อนี่แกงสดน้ำแกงร้อนๆค่ะแกงเห็ดขมค่ะทุกคนว้าโหสะใจมากกินข้าวจากตรงนี้ก็ใส่น้ำมาเด้อพี่น้องมาจ้ะเห็นไหมวางไปเลยก่อนนะคะจะได้กินนี่จ้ะมาเลยตั้งนี้ดีกว่าหามุมยังไม่ได้กันทุกคนอ
ูสิเห็ดขมเห็ดยูคานั่นแหละค่ะทุกคนขมอำลำใช่ไหมยอดสวยแห้งเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไปใส่ถุงตู้เย็นคือโอเคผมมันแซ่บยิ่งกว่าอะไรในโลกเมื่อเช้าก็หาชะอมไงไปซื้อที่ตลาดก็สัญญาก็ได้มามัดหนึ่งสัญญาใส่ในแกงนะคะสักพักหนึ่งลุงก็เอามาให้อีกโอ้นี่ลุงเอามาให้หมดเลยเนี่ยลุงครับเก็บเห็ดรวมเห็ดป่านะนี้สัญญาก็สั่งเนาะสั่งเห็ดพึ่งเพราะเห็ดขมอยากกินไม่มีปัญญาไปเก็บอยากกินมากยำให้ถึงหนึ่งสัญญาเลือกแกงให้ลุงกินด้วยสัญญาชอบเผ็ดนี่ใส่พริกป่นไปอีกนะเนี่ยผม
แต่ว่าไม่ใช่ขมกินไม่ได้นะครับขมอร่อยเอาละจ้าคนสวยเอาอะไรกับพริกไทยเอาที่ลูกนั่นน่ะทำไมถึงใหญ่ข้างล่างเออ12จ้ะจ้ะปิดไทย10บาทค่ะไทยเม็ด10บาทพอไหมตังค์ไม่พอก็เอามาไม่พอก็เอามาให้ป้าอีกถ้าป้าอีก8บาทเด้ออืออันนี้10บาทอันนี้12เป็น22อืมไม่ใช่เอามาอีก2บาทอืมมาเป็นไรไปกันน้องน้องขาดขาดเผ็ดเผ็ดขมนะคะกินมันไม่ขมนะคะทุกคนพอเรากินน้ำลงไปมันจะขมขมนี่ไม่ใช่ขมแบบว่าเหมือนมะระเหมือนสะเดานะจ๊ะขมแต่อร่อยจนยาล่วงต้ม2รอบแล้วก็แช่น้ำเย็นน้ำใส่เกลือไปด้วยแค่นี้ก็อร่อยว้าโอเคจ้ะพี่น้องดิฉันญาติลาจากไปแล้วนะคะทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะถ้ารักก็กดแชร์กดไลค์ให้ติดตามและสัญญาด้วยนะคะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนอาหารบ้านๆนะคะวันนี้ต้องประหยัดนะคะทุกคนค่ะเพราะยุคโควิดนะคะทุกคนก็มีอะไรก็กินกันไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า